อาจารย์ครับนอกเหนือจากผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นบุคคลทั่วไปนะครับที่อยากจะชะลอวัยอยากแก่ช้าไงครับอาจารย์มีคำแนะนำเรื่องการเลือกอาหารยังไงบ้างไหมครับค่ะอย่างแรกเลยก็งดกินแป้งนะคะเพราะว่าถ้าเราทานอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตก็คือพวกแป้งเยอะเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้มีการผลิตสารอนุมูลอิสระเยอะซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นตัวการที่สำคัญสามารถทำให้เราเนี่ยยิ่งแก่เร็วยิ่งขึ้นต่อมาเนี่ยควรเลือกรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสูงส่วนใหญ่จะพบในพวกผักผลไม้หลายชนิดนะคะในผักผลไม้เนี่ยมันก็จะมีสารสำคัญอยู่ซึ่งเขาเรียกว่าสารพฤกษเคมียกตัวอย่างเช่นพวกคาร์โบไฮเดรตโพลีฟีนอลนะคะซาโปนินหรือแม้กระทั่งพวกนมถั่วเหลืองบางอย่างเนี่ยมันก็จะมีสารที่เขาเรียกว่าไพโตเอสโตรเจนอยู่ตัวแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็สารในกลุ่มนี้ก็เช่นพวกเบต้าคาร์โบไฮเดรตนะคะไรโคปีนพวกนี้ที่พบในพวกมะเขือเทศพวกแครอทฟักทองนะคะหรือในบรอกโคลีเนี่ยก็จะมีคาร์โบไฮเดรตอยู่คาร์โบไฮเดรตเนี่ยถือว่าเป็นสารสำคัญนะคะที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการสาพบว่าสามารถที่จะไปลดภาวะเส้นโลหิตในสมองแตกได้แล้วก็ยังไปยับยั้งมะเร็งบางชนิดได้สารสำคัญตัวต่อมานะคะคือในกลุ่มของโพลีฟีนอลจริงๆโพลีฟีนอลเนี่ยมันแบ่งย่อยออกมาเป็นหลายชนิดอีกนะคะยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของฟาโบนอยด์พวกนี้ก็จะพบในผลไม้ตระกูลส้มเนี่ยเยอะนะคะพวกไวน์แดงก็จะมีฟาโบนอยด์ค่อนข้างสูงอยู่นะคะบล็อกเกอรี่สารสกัดจากเมล็ดองุ่นซึ่งก็มีฤทธิ์นะคะต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งนะคะแล้วก็ยังต้านการอักเสบรวมถึงพวกแบคทีเรียต่างๆได้มีความสามารถในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะกลุ่มต่อมาเนี่ยก็คือเป็นพวกสารประกอบพวกฟีนอลิกนะคะก็จะพบในพวกใบชาโกโก้นะคะแล้วก็พวกกระเทียมต่างๆพวกนี้ก็จะมีอยู่ซึ่งฟีนอลิกก็มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะต้านมะเร็งต้านอักเสบเหมือนกันแล้วก็มีการสาพบว่าสามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้นะคะต่อมาคือขมิ้นก็คืออยู่ในขมิ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็สามารถยับยั้งนะคะเอนไซม์ที่ไปกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งได้นะคะแล้วก็ต้านเบาหวานต้านการอักเสบแล้วก็มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต่อมาก็คือพวกพริกหรือพริกไทยเขาเรียกว่าแคปไซซินนะคะพวกนี้ก็มีหลายการสาเพราะว่าสามารถต้านมะเร็งได้หลายชนิดนะคะแล้วก็ช่วยลดภาวะเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะคะแล้วก็ในเมล็ดองุ่นนะคะก็จะมีสารสำคัญเขาเรียกว่าเรสเวอราทอลนะคะพวกนี้ก็สามารถมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้เช่นกันต้านอักเสบนะคะลดความเสี่ยงของการเกิดนะคะความเสื่อมของระบบประสาทนะคะต้านเบาหวานได้ด้วยนะคะส่วนไพโตเอสโตรเจนเนี่ยก็พบในถั่วเหลืองนะคะก็เวลาผู้หญิงเข้าสู่วัยทองเนี่ยก็จะมีอาการแสดงหลายอย่างเช่นมีภาวะกระดูกพุนนะคะแล้วก็มีภาวะอ้วนเกิดขึ้นด้วยเราเจอสารชนิดนี้ที่ไหนนะครับอาจารย์ในนมพวกถั่วเหลืองต่างๆค่ะนมถั่วเหลืองครับค่ะก็จะมีไพโตเอสโตรเจนเยอะสารสำคัญที่จะยกตัวอย่างตัวสุดท้ายนะคะคือซาโปนินพวกนี้ก็จะพบในถั่วเหลืองถั่วเขียวนะคะหรือแม้กระทั่งหน่อไม้ฝรั่งเขาก็เพราะว่ามีซาโปนินค่อนข้างสูงซาโปนินมีความสำคัญในการต้านภาวะอ้วนนะคะลดภาวะอ้วนลดน้ำตาลในเลือดก็คือต้านเบาหวานได้นั่นเองนะคะลดไขมันในเลือดต่างๆนะคะลดความดันโลหิตสูงนะคะทีนี้แต่ละคนนะครับมันก็ต้องมีการประเมินแล้วแหละว่าเราจะรับประทานอาหารอย่างไรขนาดไหนไงครับอาจารย์พอจะมีวิธีบอกได้ไหมครับหรือประเมินได้ไหมครับว่าเราควรจะรับประทานสารอาหารนะครับควบคุมการกินอาหารได้อย่างไรค่ะก่อนอื่นเราต้องดูตัวเราก่อนนะคะว่าเรามีภาวะโภชนาการอย่างไรนั่นก็คือดูจากการคำนวณด้วย BMI หรือ Body Mass Index ง่ายๆ Body Mass Index ค่ะก็เอาน้ำหนักกับส่วนสูงเนี่ยมาคำนวณเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่า BMI เราเนี่ยเป็นยังไงในคนเอเชียเนี่ยถ้า BMI อยู่ในช่วงประมาณ 18.5 ถึงประมาณ 22.9 เนี่ยถือว่าปกติแต่ถ้าเรามีค่า BMI น้อยกว่า 18.5 เนี่ยถือว่าเราผอมแล้วแต่ถ้าBMI อยู่ในช่วง 23 ถึง 24.9 เนี่ยถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินแล้วนะคะถ้ามากกว่า 25 เนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าอ้วนดังนั้นเราควรจะต้องควบคุมอาหารจริงๆเนี่ยการควบคุมอาหารเนี่ยมีหลายวิธี
แต่เดี๋ยววันนี้จะเสนอวิธีในการนับแคลอรี่ซึ่งง่ายนะคะเราสามารถใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการนับแคลอรี่ได้หรือแม้กระทั่งเราไปซื้ออาหารเนี่ยถ้าสังเกตไปเซเว่นเนี่ยซื้อนม1ขวดเนี่ยข้างขวดมันก็จะบอกอยู่ว่านม1ขวดเนี่ยให้พลังงานเท่าไหร่ที่เป็นตารางโภชนาการใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยหลักการง่ายๆก็คือแคลอรี่ที่อาหารที่เราทานเข้าไปมันต้องน้อยกว่าแคลอรี่ที่เราใช้ในแต่ละวันเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปเกี่ยวกับการคำนวณ BMR ดังนั้นเนี่ยแต่ละคนจะมี BMR ที่ไม่เท่ากันนะคะถ้าบางคนเนี่ยนั่งทำงานแต่กับคอมพิวเตอร์นะคะไม่ค่อยลุกเดินไปไหนเนี่ยก็จะเอาแฟกเตอร์เนี่ยก็คือเป็นแฟกเตอร์ที่บอกความมากน้อยของการทำกิจกรรมเนี่ยมาคูณกับ BMR เช่น อย่างที่บอกถ้าไม่ได้ออกกำลังกายเลยนั่งทำงานอยู่กับที่ตลอดก็เอาค่า BMR ที่ได้มาคูณ 1.2นะคะแต่ถ้าเราออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยอย่างน้อย 1-3 วันต่อสัปดาห์แล้วก็เวลาทำงานก็ยังเดินบ้างอยู่นะคะดังนั้นกิจกรรมมันก็จะมากขึ้นจากเดิมดังนั้นเนี่ยก็จะเอาแฟกเตอร์ที่มาคูณมันก็จะมากขึ้นก็คือเอา 1.375 เนี่ยมาคูณนะคะก็ระดับของกิจกรรมเนี่ยนะคะที่มาคูณกับ BMR มันก็จะมากขึ้นตามกิจกรรมที่เราทำนะคะยกตัวอย่างเช่นนาย A เนี่ยพอคำนวณ BMR แล้วนะคะเขามีความต้องการพลังงานเนี่ยประมาณ 1,397 กิโลแคลอรี่ต่อวันแต่ในแต่ละวันเขาแทบไม่ออกกำลังกายเลยนั่งอยู่กับที่ตลอดดังนั้นเนี่ยเขาก็เอา 1.2 มาคูณกับ BMR แล้วก็จะทราบแล้วว่าปริมาณแคลอรี่ที่เราต้องการในแต่ละวันเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อกี้เนี่ยเขาคำนวณ BMR ได้ 1,397 คูณกับ 1.2 ก็ได้ประมาณ 1,676.4ก็ตีไป1676กิโลแคลอรี่ต่อวันแล้วกันนะคะแล้วก็หลักในการเลือกอาหารเนี่ยควรจะต้องเลือกอาหารเน้นทานพวกผักนะคะพวกผักเนี่ยจะให้แคลอรี่ค่อนข้างต่ำค่ะแล้วก็แต่ผักก็ไม่ควรเอามาทอดนะคะก็ใช้ในการประกอบอาหารเช่นการต้มการนึ่งแทนนะคะหรือพวกในกลุ่มเนื้อสัตว์เนี่ยก็ต้องทานพวกอกไก่เป็นพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันทานพวกปลานะคะหรือเน้นอาหารที่มีกากใยสูงพวกนี้นะคะแล้วก็ลดผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงเช่นพวกมะม่วงทุเรียนอย่างเงี้ยก็ให้แคลอรี่ค่อนข้างสูงควรจะลดลงดังนั้นถ้านาย A เนี่ยสามารถรับประทานอาหารซึ่งให้แคลอรี่เนี่ยน้อยกว่านะคะร่างกายต้องการเนี่ยวันนึงประมาณ500แคลอรี่เนี่ยนาย A เขาสามารถที่จะลดน้ำหนักได้ประมาณครึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์ได้เลยค่ะอยากจะให้อาจารย์สรุปอีกสักครั้งนึงครับว่าถ้าเราต้องการบริโภคอาหารเพื่อการชะลอวัยแล้วเนี่ยนะครับเราควรจะมีหลักวิธีอย่างไรบ้างครับค่ะอย่างแรกเลยนะคะคนทั่วไปหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุนะคะหลักในการบริโภคอาหารเนี่ยก็คือควรกินอาหารที่หลากหลายนะคะแล้วก็ในสัดส่วนที่เหมาะสมตามที่เราได้กล่าวไปข้างต้นแล้วแล้วในแต่ละวันเนี่ยแคลอรี่ที่ได้จากอาหารไม่ควรจะเกินความต้องการของร่างกายนะคะแล้วก็ข้าวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทานข้าวกันก็ควรจะเน้นพวกข้าวกล้องข้าวที่มันขัดสีน้อยเนี่ยแทนนะคะแล้วก็ผักเนี่ยควรจะรับประทานให้เยอะขึ้นผลไม้ก็ควรที่จะหลากหลายแต่ควรเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลค่อนข้างต่ำนะคะทานพวกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะคะแล้วก็เนื้อปลานะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงนะคะหวานจัดเค็มจัดเนี่ยควรจะลดนะคะรวมถึงนมเนี่ยก็ควรทานวันละอย่างน้อย 1-2 แก้วนะคะน้ำนะคะประมาณ8แก้วต่อวันดื่มไม่เพียงพอนะคะแล้วก็พวกแอลกอฮอล์ต่างๆพวกนี้ควรที่ต้องลดลงและอาหารที่เราทานก็เน้นสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกท่านก็ได้ทราบถึงอาหารนะครับชีวิตของอาหารและวิธีการเลือกอาหารเพื่อการชะลอวัยแล้วนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สูงอายุและผู้ที่จะเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงทุกคนนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.วรรณีเป็นอย่างสูงนะครับแล้วกลับมาพบกับเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ